คลิปนี้จะเป็นวิธีการสมัคร Chat GPT หรือ AI ถามตอบสุดฮิตในช่วงนี้กันครับการสมัครและใช้งานเบื้องต้นดูให้จบกันนะครับเกริ่นก่อนเลยนะครับสำหรับผมที่ใช้ Chat GPT มาสักพักแล้วเนี่ยแล้วก็ในฐานะที่ผมทำอะไรหลายๆอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทำสื่อการทำคอนเทนต์การทำกราฟิกหรือการเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายเลยเนี่ยผมจะบอกเลยว่าการมาของ Chat GPT เนี่ยมันจะทำให้สิ่งต่างๆที่เรากำลังทำนะครับง่ายขึ้นอีกหลายเท่าเลยเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำการสมัคร Chat GPT มาก่อนเลยอยากให้ลองดูคลิปนี้ให้จบครับแล้วก็ลองเอาตัว Chat GPT เนี่ยไปต่อยอดกับงานของท่านดูครับวิธีการสมัคร Chat GPT จาก OpenAI นะครับคลิปนี้มาที่ Google ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Chat GPT ได้เลยในลิงก์แรกเนี่ยเราสามารถคลิกนะครับเข้ามาที่เว็บของ OpenAI ได้ซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเลือกคำว่า Try Chat GPT ได้เลยครับกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะไม่ให้เราล็อกอินในกรณีที่เราสมัครแล้วใครสมัครใหม่ก็ให้กด Sign Up ไปครับกดไปหนึ่งที่แล้วเราก็กรอกอีเมลเข้าไปง่ายๆครับก็ขอแนะนำเป็นของ Gmail แล้วกันครับกด Continue ได้เลยครับทีนี้เราก็ใส่ตัวพาสเวิร์ดเข้าไปครับซึ่งควรจะมีมากกว่า8ตัวอักษรขึ้นไปด้วยครับกด continue ได้เลยแล้วก็ให้เราเนี่ยไปยืนยันที่อีเมลของเราครับใครที่ยังไม่มี Gmail ก็ไปสมัครกันนะครับยังไงก็สมัครฟรีอยู่แล้วเข้ามาที่หน้าต่าง Gmail ของเรานะครับแล้วก็มาเช็คอีเมลของ OpenAI ได้เลยครับกดมา1ทีครับแล้วก็ให้เราทำการ verify นะครับหรือว่ายืนยันตัวอีเมลให้เรียบร้อยกดเข้าไป1ทีครับทีนี้ก็ง่ายๆครับใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลกด continue ครับแล้วก็ยืนยันอีกรอบนะครับด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราตัวบวก66เนี่ยก็จะแทนเลข0ตัวแรกสุดนะครับแล้วก็กดเซ็นโค้ดไปได้เลยมันจะพาเรามาหน้าต่างนี้ครับเราก็ใส่โค้ดที่ได้จากโทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อยครับทีนี้ตัว Chat GPT ของเราเนี่ยก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยถ้าเกิดมีหน้าต่างนี้แจ้งขึ้นมานะครับก็ให้เราใช้เป็นตัวฟรีไปก่อนก็ได้ครับซึ่งตัวฟรีสามารถใช้งานได้ไม่ต่างกับตัวที่เราเนี่ยต้องเสียเงินนะครับทีนี้เราก็พร้อมนะครับสำหรับการใช้ Chat GPT เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้สำหรับวิธีการใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่เราเนี่ยถามคำถามไปเดี๋ยวเขาก็จะพยายามหาคำตอบมาให้กับเราครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องมาดูหน้าที่หลักๆของเจ้า Chat GPT ก่อนนะครับเจ้า Chat GPT เนี่ยหลักๆแล้วเขาจะจำลองตัวเองให้มีการโต้ตอบที่คล้ายๆกับมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถามอะไร Chat GPT ไปเนี่ยก็ให้เราพยายามสนทนากับมันนะครับเหมือนเวลาที่เราเนี่ยคุยกับมนุษย์ทั่วไปคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับและหนึ่งในเรื่องสำคัญที่เราควรรู้นะครับณตอนนี้ตัว Chat GPT เนี่ยมันจะมีข้อมูลถึงแค่ปี2021เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นหลังจากปี2021เนี่ยเขาจะยังไม่มีข้อมูลให้ครับเช่นเราถามว่าวันที่1มกราคมปี2022เนี่ยหวยออกอะไรตัว Chat GPT เขาจะไม่รู้นะครับและหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆเลยก็คือการใช้ภาษาสำหรับเจ้า Chat GPT ครับ Chat GPT เนี่ยแม้ว่าเราจะถามภาษาไทยภาษาอื่นๆเข้าไปได้นะครับแต่เท่าที่ลองใช้มาเนี่ยถ้าเกิดเราถามเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะได้คำตอบที่ค่อนข้างดีกว่าภาษาอื่นๆครับสำหรับวิธีการใช้งาน Chat GPT เนี่ยก็ง่ายสุดๆเลยครับโดยตรงกลางหน้าจอเนี่ยจะมีตัวอย่างนะครับความสามารถของมันแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆซึ่งเราไม่ต้องไปสนใจเท่าไหร่ครับเราจะประเดิมคำถามแรกนะครับด้วยคำถามที่ว่า Chat GPT คืออะไรแล้วเราก็กด Enter ไปครับตัว Chat GPT เนี่ยเขาก็จะให้คำตอบเรามาซึ่งแน่นอนว่าคำตอบก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับโอเค Chat GPT เนี่ยเป็น Language Model นะครับที่ถูกพัฒนาโดย OpenAI โดยถูกดีไซน์มาให้พยายามนะครับเข้าใจภาษามนุษย์มากที่สุดแล้วก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการโต้ตอบกับเราครับซึ่งถูกเทรนด้วย Data ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับจำนวนมหาศาลมากๆเลยถูกใช้นะครับเพื่อโต้ตอบการสนทนามากมายหลากหลายหัวข้อครับโดยจุดประสงค์ของมันเนี่ยก็คือช่วยให้เราสามารถเข้าถึงนะครับประสบการณ์ของการสนทนากับตัว AI นี้ได้ซึ่งถ้าเกิดใครแปลงไม่ออกนะครับเราก็สามารถใช้ Google Translate ได้หรือใครที่ใช้ Google Chrome แล้วเนี่ยเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็ใช้เป็น Translate to Thai ได้เลยลองดูครับมันก็จะเป็นการแปลภาษามาให้ครับแต่ตอนถามเนี่ยผมก็จะแนะนำนะครับให้เราเนี่ยถามเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักครับคลิกขวา Translate to Thai แล้วก็กลับมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับความเจ๋งของ Chat GPT นะครับก็คือเขาเนี่ยสามารถจำการสนทนาของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไหนที่เราเคยสนทนาไปนะครับเวลาที่เราถามเขาในหัวข้อนั้นๆเนี่ย
เขาก็จะไปดึงข้อมูลเก่าๆของเรามาเป็นคำตอบให้ได้ครับใครอยากเริ่มบทสนทนาใหม่ก็กด New Chat ได้เลยกดมา1ทีครับรอบนี้เราจะจำลองว่าเรากำลังอกหักอยู่นะครับแล้วเราเนี่ยจะให้เจ้า Chat GPT หาเพลงอกหักมาให้เราครับใครไม่เก่งภาษาอังกฤษเราก็มีตัวช่วยก็คือ Google Translate นั่นเองครับช่วยหาเพลงให้ฉันฟังตอนอกหักหน่อยแล้วเราก็ copy นะครับประโยคนี้ไปกลับมาที่ Chat GPT ครับแล้วเราก็เอามาวางแล้วก็ enter ได้เลยก็ลองมาดูคำตอบกันนะครับขอโทษที่ได้ยินว่าคุณอกหักนะครับก็แนะนำเพลง Someone Like You ของ Adele มาให้แล้วก็รวมถึงความเจ๋งของมันเนี่ยมันมีการเขียนอธิบายนะครับว่าเพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรบ้างใครแปลไม่ออกก็เหมือนเดิมครับคลิกขวาแล้วก็กด Translate to Thai ได้เลยทีนี้เรารู้สึกว่าเพลง Someone Like You ของ Adele เนี่ยมันอาจจะน้อยไปครับเราอยากจะได้สัก10เพลงเราก็ขอเขาได้ครับผมขอเขาเพิ่มไปนะครับ10เพลงอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเจ้า Chat GPT เนี่ยเขายังจำได้อยู่ครับว่าประโยคสนทนาเนี้ยมันเกี่ยวกับการอกหักเขาก็ยินดีนะครับที่จะช่วยเราหาเพลงที่เกี่ยวกับอาการอกหักมาให้เราทั้งหมด10เพลงครับแล้วนี่ก็คือเพลงทั้งหมดที่เราได้มาซึ่งผมก็ไม่ได้รู้จักทั้งหมดหรอกครับทีนี้ถ้าเกิดเราลองถามเขาเป็นภาษาไทยนะครับเขาจะสามารถช่วยเราได้ไหมผมจะพิมพ์ไปว่าอยากได้เพลงอกหักที่เป็นภาษาไทย10เพลงแล้วเป็นเท่าไหร่ครับในรอบนี้ผมพิมพ์ผิดด้วยนะครับแต่ว่าเจ้า Chat GPT เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีความสามารถมากพอที่จะช่วยหาเพลงให้เราได้ครับโอเคตอนนี้น้องก็กำลังประมวลผลให้เราอยู่เขาก็ลิสต์มาให้เรานะครับทั้งหมด10เพลงมีทั้งเพลงที่ผมรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักครับแล้วก็เขาก็มีทิ้งท้ายนะครับว่าหวังว่าจะช่วยคุณฝึกภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นครับอาจจะเพราะว่าเราเนี่ยป้อนข้อมูลเป็นภาษาไทยนะครับตามที่ผมบอกไปเนี่ยว่า Chat GPT เขาจะถนัดเป็นตัวภาษาอังกฤษมากกว่าครับเราจะได้ข้อมูลที่ดีนี่ก็เป็นวิธีการใช้ Chat GPT ในระดับผู้คนทั่วไปครับแค่อยากจะให้ช่วยหาหนังหาเพลงหาอะไรให้เราฟังนะครับแต่จริงๆแล้วน้องทำได้เยอะกว่านี้มากครับผมมีการให้น้องเนี่ยสรุปเปรียบเทียบมานะครับด้วยคีย์เวิร์ดง่ายๆระหว่างปืนกับดาบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ให้เขาเนี่ยมีการสรุปเป็น Markdown Table นะครับแยกไว้เป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็สรุปมาได้ดีมากๆก็จะเป็นการใช้ในระดับที่ Advanced มากขึ้นครับผมมีการใช้เป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับให้ตัว Chat GPT เนี่ยช่วย Convert เป็น Markdown Table ครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ดูคร่าวๆละกันรวมถึงพวกตัว Mind Map นะครับอันนี้ผมอยากรู้คุณประโยชน์ของเจ้าคอลลาเจนเจ้า Chat GPT เนี่ยก็สามารถสรุปมาให้ได้ครับยกมาเป็นหัวข้อนะครับย่อยๆหลายๆหัวข้อแบบนี้เลยซึ่งถ้าเกิดเรามี Data ตรงนี้เราก็สามารถนำ Data ทั้งหมดนี้ไปหาข้อมูลเชิงลึกได้อีกทีครับอันนี้เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆครับของดีของเด็ดครับอีกสักตัวอย่างนึงละกันผมได้มีการใช้น้องนะครับให้มาเขียนเรื่องสยองขวัญ นะครับเกี่ยวกับแลบวิจัยที่กำลังทดลองมอนสเตอร์นะครับอยู่ในป่าลึกของประเทศไทยแล้วน้อง Chat GPT เนี่ยก็แต่งเรื่องมาให้เรานะครับแบบเป็นตุเป็นตะเลยซึ่งสำหรับสายคอนเทนต์เนี่ยก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ครับโพสต์ลง YouTube TikTok หรืออะไรก็ว่าไปเดี๋ยวผมมีตัวอย่างที่ผมทำเสร็จแล้วให้ดูด้วยนะครับลองมาดูกันเลยและเข้าไปในใจกลางป่าลึกมีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทำการทดลองสร้างสัตว์ประหลาดห้องทดลองเป็นสถานที่ราชการลับสุดยอดซ่อนตัวจากสายตาสอดรู้สอดเห็นและจุดประสงค์ของมันถูกปกคลุมไปด้วยความลึกลับนักวิจัยที่ทำงานในห้องแลบคือกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่หมกมุ่นอยู่กับการสร้างสุดยอดเครื่องจักรสังหารพวกเขาทำการทดลองกับสัตว์โดยพยายามเชื่อมต่อ DNA กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อสร้างสัตว์ประหลาดที่สามารถอยู่รอดได้ในทุกสภาพแวดล้อมแต่สิ่งต่างๆกลับกลายเป็นเรื่องเลวร้ายเมื่อนักวิจัยเริ่มใช้ DNA ของมนุษย์ในการทดลองพวกเขาสร้างอสุรกายที่มีครึ่งคนครึ่งสัตว์แล้วปล่อยเข้าไปในป่าเพื่อดูว่าพวกมันจะมีพฤติกรรมอย่างไรในตอนแรกนักวิจัยรู้สึกตื่นเต้นกับผลลัพธ์ที่ได้สัตว์ประหลาดนั้นเร็วกว่าแข็งแกร่งกว่าและฉลาดกว่าสิ่งที่พวกเขาเคยสร้างมาก่อนแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
ในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในคลิปถัดๆไปเนี่ยผมจะพยายามรวบรวมยูสเคสต่างๆที่ได้ใช้เจ้า ChatGPT เนี่ยมาช่วยกับงานของผมได้เอามาให้ทุกท่านเนี่ยได้ศึกษาอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับ